สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ช่องรัดดอนดอนค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนเพื่อนมาชมสวนนะคะเป็นการ์เดนเซ็นเตอร์ค่ะขายดอกไม้แล้วก็ขายมเมล็ดถั่วมเมล็ดต่างๆมเมล็ดผักค่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ก็ดอกไม้ค่ะเขาขายเป็นเป็นแพ็คเป็นต้นเป็นสารพัดแล้วก็มีมเมล็ดด้วยค่ะที่ขายแล้วก็เป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อน ก็เป็นที่แขวนก็มีค่ะตอนนี้ก็ลด20%ค่ะมีสารพัดดอกไม้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้ใกล้วันหยุดเทศกาลนะคะวันหยุดคดตะเลิกก็จะลดลงมานิดนึงค่ะดอกไม้ก็เยอะแยะก็สวยเหมือนบ้านเราค่ะก็ที่นี่เมืองหนาวก็จะสวยสวยสดชื่นเหมือนกันค่ะ นี่ก็จะเป็นอดอกเล็กๆค่ะจะมีคล้ายๆดอกบานชื่นแล้วก็อันนี้เป็นเข้ามาข้างในนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่งสวนการ์เด้นนะคะนั่งที่สวนหลังบ้านบางคนเขาก็จะทําเป็นเป็นปูพื้นไม้แล้วก็มีบาร์บีคิวขายด้วยค่ะมีทุกอย่างนะคะบ q แอนควรพามาชมที่เดินเที่ยวที่บีนคิเอาบรรยากาศสดชื่นไปนะคะที่นี่ก็ประมาณ10บกว่าตัวนี้เป็น รั้วอลูมิเนียมค่ะค่ะมันเป็นตัวใหม่แล้วก็ก็สวยดีค่ะนี่เป็นอลูมิเนียมเขาก็ทำดีค่ะ90ปอนด์ปอนะค่ะแผงนี้แล้วก็แผ่นข้างล่างก็28ปอนปด์อนต่อหนึ่งแผ่นค่ะก็คูณ40ปอนไปก็ก็ราคาสูงมากแล้วก็ทำสวยค่ะทำหินสีขาวใส่สแล้วก็นี่แล้วก็จะมาดูอะพีชนะคะพีชอ,อ่ะ แต่ว่ามัน,ม,นมันเลยฤดูที่จะเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ก็เลยไม่ได้ซื้อก็จะไปเดินดูอดอกไม้แล้วก็พริกแล้วก็ต่างๆค่ะว่าจะซื้ออะไรกลับบ้านดีขา,ายเยอะแยะค่ะมีทั้งเมล็ดอ่าเมล็ดอ่ะพริกมเมล็ดเมล็ดอ่าแตงกวัวเมล็ดถั่วสารพัดแต่ไม่มีถั่วถั่วฝักยาวเหมือนบ้านเราไม่มีนะคะถั่วเขาใหญ่มาก แต่ว่าไม่อร่อยเหมือนบ้านเราค่ะบ้านเราลูกเล็กแต่ยาวอร่อยดีเขาก็มีขายรั้วด้วยนะคะนะคะแล้วก็ดอกไม้สารพัดเลยเพื่อนๆกระถางที่แขวนด้วยประดับบ้านค่ะที่เขาเพาะเสร็จแล้วก็มีค่ะแล้วก็ขายเป็นตะกร้าขายเป็นต้นค่ะขายเป็นแพ็คสารพัดสีค่ะเมื่อก่อนอัดปลูกดอกไม้เยอะกว่านี้แต่ปีนี้ไม่ค่อยได้ปลูกค่ะ พ่อปวยุ่งอยู่กับ YouTube ค่ะก็ยังมีรถต้นไม้ดอกไม้อยู่ค่ะก็ปลูกบางอยู่างนี่ก็เป็นดอกสีแดงๆค่ะก็สวยดีเอาบรรยากาศสดชื่นไปนะคะเอาบรรยากาศสดชื่นมาฝากเพื่อนๆค่ะที่นี่ประมาณ10บถึงยีค่ะช่วงนี้ค่ะบ้านเราก็30ขึ้นนะคะเพื่อนๆก็รัดก็จะเอา บรรยากาศเย็นๆแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้อันนี้พริกพริกไทยค่ะพริกไทยรัดก็เอาตะกร้าหนึ่งค่ะก็ประมาณ6ปอนด์แล้วเขาก็จะลดมาเหลือประมาณ5ปอนด์ค่ะ5ปอนด์40นี่แหละค่ะแล้วก็ซื้อมาตะกร้าหนึ่งก็เป็นเขาบอกว่าไทยพริกไทยนะคะพริกของไทยอันนี้ก็เป็นต้นต้นอ่าถั่วยักษ์นะคะถั่วใหญ่กระถางเดียวนะคะก็1ปอนด์50 ก็ประมาณ50าสถึง50กว่าบาทถึง60ค่ะ50ถึง60บาทแล้วก็เนี่ยค่ะพริกพริกก็มีพริกไทยแล้วก็สารพัดพริกค่ะมีพริกอ่าอย่างอื่นที่เขาไม่เผ็ดด้วยแล้วก็เลือกเอาพริกพริกของไทยเราค่ะปีที่แล้วเขาจะขายพริกอ่าขี้หนูด้วยนะคะแล้วก็ซื้อเป็นกระถางแล้วก็นี่ก็สตอรอเบอรี่เป็นกระถางค่ะ แล้วปีที่แล้วเราซื้อสตรอเบอรี่ไปปลูกค่ะแล้วก็ต้นพีชไปปลูกซื้อมาปลูกเลยแล้วก็ซื้อเป็นเบีย้ยเล็กๆนะคะก็มาลงปลูกได้เลยปีนี้คิดว่าเออจะทันก็ไม่ไม่ทันค่ะก็เลยเลยฤดูที่จะปลูกมาเล็นแล้วรัดพ่อมาเล็นแล้วแล้วก็เลยเดี๋ยวต้องไปซื้อเป็นนะเบีย้ยเล็กๆที่เขาโตแล้วค่ะมา,มา,ม,ามาลงใส่เลยค่ะ ก็จะมี4 4สกระถาง10ปอนนะคะก็ตีประมาณ400บาทไทยนะคะ4กระถางก็ถูกกระถางละ100บาทค่ะมีแบบตะก,ก้าสาเร็จรูปด้วยค่ะแต่ละก็จะชอบซื้อมาปลูกเองเพราะว่าตะก,ก้าหนึ่งก็ประมาณ12ถึง15ปอนถึง20ปอนก็มีค่ะนะคะก็เกือบพันนะคะ มีทั้งดอกไม้แล้วก็มเมล็ดเพาะพันธุ์แล้วก็รัว้วแล้วก็ต้นผลไม้นะคะแต่มาดูที่ b บีนี่ผลไม้ต้นผลไม้จะถูกอาจจะเป็นหน้าฤด,ดูเขาที่จะปละะูกค่ะมีกระถางมีทุกอย่างคะ่ะที่นี่แล้วก็มีกระเบื้องด้วยนะคะมีกระเบื้องแบบทรายที่แบบแล้วก็กระเบื้องหินแล้วก็กระถางมาจากไทยก็มีคะ่ะ ขายสารพัดเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันวันนี้เมานะคะเมายเยอะมากก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้แล้วก็กระถางดอกไม้เอาความชุ่มชื่นไปนะคะดอกไม้สวยๆก็ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายชอบหรือเปล่าก็ช่วยดูกันนะคะเอาเอาความสดชื่นไปแล้วกันนะคะเพื่อนๆทั้งหญิงทั้งชายก็รัดก็หาอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อันนี้ต้นที่ชอบค่ะต้นนี้ต้นพลัมค่ะ แต่ที่นี่เขาจะถูกนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ด้วย1 0 15ปอนรัดไปซื้อมาก่อนนี่ก็ก็แพงมากคงจะเป็นช่วงฤด,ดูที่เขาปลูกนะคะเขาก็ช่วงเขาขายเขาก็จะลดราคาหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงฤด,ดูเขาทีนี้ก็15กระถาง5 5ปอนต่อหนึงกระถางค่ะอันนี้ก็มีต้นน่าจะเป็นแพร แพร่ค่ะแต่น่ค่ะก็แพร์เหมือนกันแล้วก็มีจะมีแอปเปิลด้วยนียค่ะแอปเปิลแล้วก็เนี่ยค่ะแอปเปิลสีแดงแอปเปิลสีแดงแล้วก็พลัม,มค่ะดอกเข้าค่ะดอกต้นพลัมมันจะเป็นสีชมพูผสมขาวก็สวยค่ะ นั้นต้นเชลรี่เชร์รี่ค่ะบ้านเราก็จะเรียกเชอร์รี่เนาะแต่ที่นี่เขาจะเรียกแชลลรี่บางครั้งฝรั่งกับคนไทยก็จะเราจะพูดอ่ะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะเขาก็จะบอกว่าเราพูดไม่ถูกอะไรแต่สำเนียงเราก็ออกไทยนะคะงไงก็ไม่ชัดอยู่แล้วละละ่ะค่ะมีต้นไผ่มีสารพัดต้นค่ะเพื่อน วันนี้เมาส์นะคะเพื่อนๆก็ฟังก็ดูต้นไม้ดูอะไรไปค่ะค่ะกระถางนี้ก็สวยค่ะสารพัดสีค่ะบางคนเขาก็ซื้อเป็นกระถางสำเร็จรูปไปเลยค่ะบางคนก็ซื้อกระถางเปล่าแล้วก็ไปปลูกอันนี้ดอกเขาค่ะนี้ก็ยังเป็นผลไม้อยู่อันนี้ต้นแพร ยี่สิมปอนะถ้าต้นใหญ่หน่อยหนึ่งมันก็จะแพงก็ง่ายนะคะแล้วก็ชอบกินผลไม้แล้วก็เลยปลูกดูปีที่แล้วก็ปีนี้ก็ติดผลก็โอ้แฮปปี้มากค่ะกร <c oughs> <c oughs> ี๊คะก็มีรั้วด้วยสารพัดรั้วน,นะคะรั้วสูงรั้วต่ำแล้วก็มีประตูมีกุญแจมีทุกอย่างขายค่ะแล้วก็มี ที่นี่ก็มีครัวด้วยนะคะ B& บมีทั้งครัวแล้วก็มีห้องน้ำอ่าเป็นอะไรนะคะเป็นชุดอ่ะอ่าบาทใหญ่เลยค่ะเป็นเป็นอ่างอาบน้ำใหญ่แล้วก็อ่าเป็นโถส้วมเป็นซิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นค่ะเป็นที่ล้างหน้าเป็นอะไรเป็นกระจกสารพัดตกแต่งบ้านค่ะแล้วก็มีมีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีทั้งกระเบื้องแล้วก็ขายทุกอย่างเลยเป็น เป็นที่ห้างเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เหมือนกันค่ะการ์เดนเซ็นเตอร์ใหญ่มาก B n Q ที่อังกฤษนะคะเพื่อนๆก็เอาบรรยากาศอังกฤษมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านค่ะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาบรรยากาศที่ไทยมาให้รัดดูล้วก็เอาบรรยากาศที่อังกฤษนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคค่ะเดินต่อกันค่ะ ปเรื่อยๆค่ะก็บรรยากาศก็สวยนะคะนี้ก็ช่มชื่นค่ะบรรยากาศก็สีเขียวขจีเพื่อนๆก็พาชมสวนนะคะวันนี้สวนการ์เด้นเซ็นอร์ก็จะเป็นสวนดอกไม้ก็อันนี้จะเป็นพวกรั้วพวกอะไรค่ะตามมาดูค่ะก็มันจะเป็นล้อมรั้วดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ดอกไม้ยืนต้นค่ะเขาจะแล้วก็นิยมตรงนี้ค่ะก็คือมันจะล้มลุกนะคะก็คือกลับมา เกิดทุกปีค่ะล้มลุกก็คือจะไม่ไม่ต้องปลูกใหม่อีกค่ะอันนี้จะง่ายหน่อยหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะสารพัดก็คล้ายดอกบ้านเราค่ะคล้ายดอกไม้บ้านเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัดเก่งได้ค่ะเป็นเป็นกลมๆเป็นแหลมๆสารพัดรูปแบบค่ะนี่ก็แล้วก็ซื้อมาปลูกค่ะก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนี่ก็เป็นสีม่วงสลับขาวค่ะ สารพัดเดินเรื่อยๆค่ะบรรยากาศสีเขียวนะคะก็ทำให้เราเย็นสบายตาอันนี้ก็รั้วนะคะอันนี้ก็เป็นพีชแต่มันต้นสูงไปแล้วก็เลยไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อพันธุ์ที่มันเตี้ยๆหน่อยหนึ่งเพราะเรามีพื้นที่เล็กๆนะคะนี้ดอกไม้สีแดงโอเคค่ะก็ชอบมากสีแดง แต่มันจะอยู่ไม่ทนก็ประมาณ30ปอนนะคะอันนี้จะแพงนิดนึงค่ะอันนี้ก็สีสันสดสวยค่ะสีสันสดใสก็มีแปลกๆแ,แย่ๆเหมือนบ้านเรานะก็มีเหมือนกันค่ะก็จากบ้านเราบาก็มีค่ะมาจากเมืองไทยดอกไม้ก็อันนี้ให้ศพให้ชมรอบๆเลยนะคะขอโทษ มีแบบใบแบบสารพัดอันนั้นไฮเดนเจอร์ค่ะก็คือตัวดอกสีชมพูสีสารพัดสีราคา10ปอนด์ต่อหนึ่งกระถางค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ